สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพนเค้กเขมมนิดบริจาคชุดตรวจโควิด 2,500 ชุดให้สภากาชาดไทยหลังหายป่วยโควิดยกบ้านเรียกได้ว่าเป็นที่ช็อกวงการบันเทิงอีกครั้งจากกรณีที่นางเอกสาวชื่อดังอย่างแพนเค้กเขมมนิดได้ประกาศติดเชื้อโควิดผ่านทาง Instagram ส่วนตัวของเธอโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความหลังครอบครัวของเธอเองติดเชื้อทั้งบ้านมากถึง8คนซึ่งล่าสุดหลังจากสาวแพนเค้กเขมมนิดบริจาคชุดตรวจโควิด 2,500 ชุดให้สภากาชาดไทยหลังหายป่วยโควิดยกบ้านโดยงานนี้แพนเค้กก็ได้กล่าวว่าดีใจได้เป็นส่วนเล็กๆในการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งมีประชาชนหลายคนเข้าถึงการตรวจโควิดได้ยากเลยอยากมอบชุดตรวจโควิดให้หลายครัวเรือนได้ตรวจคัดกรองตนเองเป็นด่านหน้าพร้อมแย้มสุขภาพของครอบครัวตอนนี้ร่างกายไม่เหมือนเดิมออกกำลังกายได้นิดหน่อยก็หน้ามืดจะเป็นลมตอนนี้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตใหม่หมดทั้งเรื่องอาหารการกินและการใช้ชีวิตขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ